มวยไทยรายวันมาดูครับรองคู่เอกครับกลางๆผมมุมแดงครับเพชรนาทีศักดิ์สมพรครับสวัสดีครับน้องชายสูงยาวเหมือนกันครับนะครับวันนี้เห็นรูปร่างคู่ชกยังเห็นนะครับเป็นไงบ้างสูงสูงมากครับนะครับเขาสูง185เซนนู่นน่ะนะครับมวยสูงๆแบบนี้เราเคยเจอบ้างป่ะครับก็เพิ่งเจอครั้งแรกครับครั้งแรกครับนะครับหนักอกหนักใจอะไรบ้างไหมไม่ครับไม่นะเห็นเมื่อกี้บอกพี่ว่าชอบเหลือเกินเจอมวยสูงๆแบบนี้เพราะอะไรก็คล้องง่ายครับเออคล้องง่ายครับเวลาเตะเนี่ยมันถูกดีเนาะเป้าใหญ่ครับนะครับผลงานหลังๆครับเพชรนาทีเป็นไงบ้างครับชนะเพชรนารินอธิคมยิมครับครับต่อยไว้ที่ไหนอ้อมน้อยครับวันนั้นนี่ต่อยที่อ้อมน้อยเราชนะในชนะนอกชนะในครับในนี่แหละนะครับแต่วันนี้ต้องเจอกับมวยสูงแต่ว่ากระดูกเราเนี่ยดีกว่าเขาแน่นะครับเขาก็กำลังสดขึ้นมาเขาชนะน็อก2ไฟต์ติดเลยนะครับไม่กลัวนะมวยเข่าแบบนี้เนี่ยไม่กลัวครับวางแผนยังไงจะคล้องตีเลยหรือว่าจะเตะเจาะขาก่อนก็เรื่อยๆครับเจาะขาก่อนนะครับเล่นงานขาก่อนนะแล้วเราฟิตซ้อมอยู่ไหนครับวนครับค่ายศักดิ์สมพรครับก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับตัวป้ามีใครบ้างครับอยู่นั่นก็มีเยอะครับรุ่นพี่ในค่ายครับหลายคนครับเราเนี่ยอยู่ที่นั่นเนี่ยเราดังที่สุดแล้วนะครับเมื่อเช้าครับน้ำหนักเป็นไงบ้างครับน้องชายก็มาเกิน2กว่าปอนด์กว่าๆ3ปอนด์เนี่ยครับเออ3ปอนด์ครับนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย 8:00 นลดแล้วเรียบร้อยครับนะครับปล่อยเต็มที่2เพชรนาทีกี่โลครับ65ครับ65เต็มที่ครับนะครับฝากพี่น้องทางบ้านหน่อยครับเราคนที่ไหนอุบลครับคนอุบลฝากพี่น้องอุบลมาเชียร์หน่อยวันนี้ครับครับมาฝากพี่น้องชาวอุบลครับช่วยเชียร์ผมด้วยครับผมเต็มที่ครับเต็มที่ครับนะครับตัวใหญ่ๆอย่างศักดิ์มงคลที่เตะถูกนะครับนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้18ครับ18ค่าตัวครับ 35,000 ครับ 35,000 ครับอ่ะคุณผู้ชมวันนี้มาให้กำลังใจครับเจ้าเพชรนาทีครับน้องบอกแล้วว่ามวยสูงๆแบบนี้มันคล้องตีง่ายจริงๆครับเอาละครับมาดูมุมน้ำเงินกันบ้างนะครับคู่รองของศึกสอสมหมายวันนี้ครับแม่ถ้าวันนี้เนี่ยชนะขึ้นมาเจอกุมารดำแน่นอนสวัสดีครับน้องชายครับหน้าเขาไปไหนครับเนี่ยอยู่นู่นฮะเจอกันอีกแล้วแนะนำตัวหน่อยครับศักดิ์มงคลสอสมหมายครับศักดิ์มงคลสอสมหมายครับโอ้โหสูงยาวเข่าดีนะครับเข่าดีจริงเปล่าน้องดีดีแน่นอนครับไหนบอกว่าเข่าดีเนี่ยผลงานหลังๆครับเป็นไงบ้างครับก็ชนะน็อกเลิศชายแล้วก็ชนะน็อกฟ้าสังครับสองไฟหลังนี่ชนะน็อกหมดเลยเหรอนะครับนายกระซวกเข่าชนะน็อกหมดครับนะครับตัวใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยที่สอสมหมายเขามีตัวปั้มไหมปะเนี่ยมีเยอะครับเออเยอะเลยครับเราเลือกใครบ้างเพชรอุทองมงคลแก้วแล้วก็สอนนารายณ์โอ้โหก็มีพวกพี่ๆเขาเนี่ยช่วยลุมเลยครับนะครับถามหน่อยครับสูงขนาดนี้นี่สูงเท่าไหร่เนี่ย185เซนติเมตรนะครับเมื่อกี้นี่พิสิทธิ์ปากพนังบอกว่าที่ชนะน็อกคู่ชกเนี่ยคู่ชกตัวเท่าราวนมเราหมดเลยครับจริงไหมเนี่ยครับโอ้โหแต่วันนี้เนี่ยต้องเจอตัวพอๆกันเจ้าเพชรนาทีครับนะครับหนักใจอะไรไหมเจอมวยเข่าเหมือนกันด้วยไม่หนักใจครับไฟนี้ตั้งใจมาครับถ้าวันนี้ชนะเพชรนาทีแล้วก็ขึ้นอีกชั้นหนึ่งครับผมถูกไหมครับเสียสมหมายมีอัดฉีดบ้างไหมครับก็ตอนนี้ยังไม่รู้ครับต้องรอดูครับแต่ถ้าทำฟอร์มดีๆเหมือน2ไฟต์ก่อนนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันครับผมนะครับผมนี่ครับคู่ปั้มเขาครับมานั่งรออยู่นี่สอนอะไรต่อยคู่เอกใช่ไหมครับผมพี่เขาปั้มหนักไหมเนี่ยก็หนักครับลุมกันผ่านกันลุมโอ้ลุมเลยครับนะครับพวกยอดมวยในค่ายอะไรก็มาช่วยเราหมดครับนะครับน้ำหนักวันนี้ครับมีปัญหาอะไรไหมฮะไม่มีครับต่อยเท่าไหร่133ครับวันนี้ต่อย133หน้าตาช่างครับได้ลดแม้แต่หยดเดียวไหมเนี่ยไม่ได้ลดเลยไม่ได้ลดเลยครับนะครับเพราะว่าเห็นเหยียบปุ๊บนี่กลับไปจะไปนอนแล้วเนี่ยครับผมนะครับดูครับคุณผู้ชมครับเนื้อตัวครับ185เซนติเมตรครับสูงเหลือเกินโอ้โหแล้วดูแผ่นหลังหน่อยครับน้องนี่ครับ
สุดท้ายอยากให้ฝากพี่น้องทางบ้านหน่อยครับแล้วคนที่ไหนครับคนร้อยเอ็ดครับคนร้อยเอ็ดว่าวีสานได้ไหมครับน้องถ้าว่าวได้ครับว่าวฝากพี่น้องชาวร้อยเอ็ดเลยว่าวันนี้เนี่ยจะชนะเป็นไฟที่3ติดได้ไหมครับก็ไฟนี้ก็ตั้งใจมากครับก็ฝากพี่น้องชาวร้อยเอ็ดต่อยเทียร์และเป็นกำลังใจผมครับผมจะเฮ็ดให้เต็มที่ครับครับผมน้ำหนักปล่อยเต็มที่ของเราเลยกี่กิโล64ครับ64ค่าตัวครับหลังจากชนะมา2ไฟติดได้เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้30,000ครับ30,000แล้วโอ้โหกระโดดไวเหมือนกันนะครับผมเอาละครับมาให้กำลังใจน้องชายคนนี้แม่ขอถามอีกคำถามนึงนะครับอยากจะรู้เหลือเกินอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย18ครับโอ้โหไม่ได้โกงอายุนะฮะครับโอ้18ปีสูง185วันนี้ครับตั้งใจจริงๆครับจะมากระซวกเข่าผ่านเพชรนาทีให้ได้ครับมวยไทยรายวัน